Air Asia เปิดให้เลือกบินได้ทั้ง2สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเพื่อไม่สับสนจะมาบอกสเต็ปเช็คการจองและดูตั๋วบินที่สุวรรณภูมิค่ะสเต็ป1เช็คก่อนจองก่อนจองตั๋วให้เช็ครหัสสนามบินเช็คก่อนกดจองทุกครั้งว่าเลือกบินจากกรุงเทพสุวรรณภูมิรหัสสนามบิน BKK จำให้ดีนะคะ BKK คือสนามบินสุวรรณภูมิ DMK คือสนามบินดอนเมืองค่ะ Step 2เช็คเลขไฟลท์หลังจากจองตั๋วเรียบร้อยเดี๋ยวไปเช็คกันด้วยหมายเลขไฟลท์เลขไฟลท์บินของ Air Asia ที่ขึ้นต้นด้วย FD4 คือไฟลท์บินจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ Step 3ปิดท้ายขายของAir Asia เปิดสีเส้นทางบินใหม่จากสุวรรณภูมิเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ Air Asia พร้อมให้บริการแล้วทั้ง2สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองใกล้ไหนบินนั่นแล้วเจอกันนะคะ